เอ๊ะที่นี่น่ะเหรอใช่หรือเปล่าเนี่ยไหนเช็คดูก่อนสิก็ถูกแล้วนี่นาเอ๊ะทำไมสภาพมันถึงได้ดูเก่าขนาดนี้นะเนี่ยฉันจะอยู่ได้ไหมนะนี่มันอะไรกันเนี่ยห้องอย่างนั้นเหรอโอ๊ยเล็กอย่างกับรูหนูอยู่ไปได้ยังไงที่แบบนี้เนี่ยแล้วนั่นอะไรอ่ะนอนไปได้ยังไงในอ่างอาบน้ำแบบนั้นน่ะโอ๊ยนี่เธอตื่นได้แล้วเธอตื่นได้แล้วตายแล้วยายคนนี้นี่คนเข้าบ้านมาขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกหลับเป็นตายเลยเนี่ยโอ๊ยจะไหวไหมเนี่ยทำไมจะต้องให้ฉันมาจับคู่กับคนพันนี้ด้วยล่ะเนี่ยฮะนี่เธอตื่นได้แล้วนะเธอแล้วหล่นเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีคนมาปลุกเราเลยฮะอ้าวนั่นใครน่ะเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงฮะตื่นได้สักทีนะเรียกอยู่ตั้งนานน่ะไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่ามีคนเข้าห้องน่ะโอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยยายคนนี้เข้ามาในห้องฉันได้ยังไงฮะหน้าตาก็ดีเป็นโจรหรือไงฉันน่ะไม่มีอะไรจะให้ขโมยหรอกสวยแบบนี้จะเป็นโจรได้ยังไงกันล่ะตื่นขึ้นมาเลยนะเธออ่ะแล้วก็แต่งตัวเรามีเรื่องต้องคุยกันตื่นก็ได้ถึงจะไม่เข้าใจก็เถอะนะว่ายายนี่มาทำอะไรที่ห้องฉันงั้นเปลี่ยนชุดเลยก็แล้วกันเรียบร้อยแล้วล่ะว่ายังไงล่ะยังคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงยะงั้นฉันจะแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะฉันมีชื่อว่าหลิงหลิงเป็นแม่มดฝึกหัดว่ายังไงนะเป็นแม่มดอย่างนั้นหรอแล้วเธอชื่ออะไรฉันชื่อว่าเหมยลี่เป็นแม่มดฝึกหัดเหมือนกันแล้วเธอเข้ามาทำอะไรที่ห้องฉันไม่ทราบยะก็เพราะฉันน่ะดวงซวยได้มาจับคู่อยู่กับเธอแบบนี้ไงจับคู่อะไรกันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอย่างเธอจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะฉันน่ะถูกส่งมาจากโรงเรียนแม่มดฝึกหัดแหละต้องมาเป็นคู่หูกับเธอเพราะเธอคือนักเรียนที่ตกหล่นว่ายังไงนะพูดจริงๆหรอจริงนะสิแล้วฉันจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับเธอด้วยอยู่กับฉันเนี่ยนะ ก็ใช่ไงดวงสวยที่สุดในโลกเลยดูสภาพห้องแล้วเนี่ยฉันจะไปอยู่ได้ยังไงเล็กอย่างกับรูหนูนี่เธออย่ามาดูถูกห้องฉันนะที่เนี่ยสุขสบายจะตายไปแหมสุขสบายสำหรับเธอคนเดียวสิยะแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างล่ะกับโรงเรียนแม่มดฝึกหัดอะไรของเธอนั่นน่ะก่อนอื่นเลยนะเราทั้งสองคนจะต้องมาช่วยกันเปลี่ยนห้องนี้ให้มันอยู่ได้แบบเนี้ยฉันอยู่ไม่ได้หรอกนะแล้วเธอจะเปลี่ยนยังไงล่ะก็เวทมนต์ยังไงล่ะจ๊ะเธออ่ะทำอะไรได้บ้างอ๋ออย่างนั้นเหรอสบายมากเลยคอยดูก็แล้วกันนะเธอเห็นชักโครกตรงนั้นไหมฉันนะจะเปลี่ยนให้เป็นเก้าอี้ให้ดูว้ายตายแล้วทำไมมันกลายเป็นกระเป๋าไปได้ล่ะเนี่ยเธอนี่มันอ่อนหัดดังนะเศษของก็มัวไปเรื่อยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการใหม่ทั้งหมดเองอย่างนั้นก็ได้นี่เธอทำอะไรกับห้องฉันฮะข้าวของเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมกำแพงถึงเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ล่ะฮะเอาหน่าไม่ต้องห่วงไปหรอกฉันน่ะจัดการได้อย่ะส่วนข้าวของของเธอมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมฉันเพียงแต่เก็บไว้เท่านั้นเองงั้นเหรอแล้วเธอจะทำอะไรกับห้องนี้คอยดูกันแล้วกันนะจ๊ะว้าวมีเตียงนอนด้วยฉันจะได้นอนเตียงแล้วโนจ้ะที่นอนนั้นน่ะของฉันส่วนเธออ่ะนอนโซฟานะจ๊ะอ้าวไม่งั้นเหรอนอนโซฟาก็ได้ว้าวมีฉันวางรองเท้าด้วยมีรองเท้ากับกระเป๋าเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันขอใช้กับเธอด้วยได้ไหมจ๊ะได้สิแต่เธอต้องรักษาด้วยนะจ้าWow.
ั้งหมดนี้เธอทำไปได้ยังไงเนี่ยก็เวทมนต์ยังไงล่ะยะฉันบอกแล้วว่าให้ฉันจัดการเองโอ้โหน่าอยู่มากๆเลยห้องก็ใหญ่ขึ้นเป็นยังไงล่ะอึ้งไปเลยล่ะสิใช่นี่ก็คือการใช้เวทมนต์อย่างถูกวิธีเพราะฉันน่ะเรียนมาส่วนเธอก็ต้องไปปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมดเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาน่ะยังไงฉันก็จะต้องได้มาเป็นคู่หูกับเธอแล้วฉันจะช่วยสอนเธอเองจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะลิงลิงแล้วนี่เธอมีสัตว์เลี้ยงไหมสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเหรอวิตายลืมไปเลยเจ้าหมั่นโถหายไปไหนเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเธอชื่อหมั่นโถอย่างนั้นเหรอมันเป็นตัวอะไรล่ะเจ้าหมั่นโถเป็นแมวจ้าอ้าวนี่เธอก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเหรอฉันก็เลี้ยงแมวเหมือนกันมันชื่อกุยช่ายจะว่าไปตั้งแต่มานี่มันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ใช่จริงๆด้วยเจ้าหมั่นโถก็หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยกันเร็วเชียวนะจริงๆด้วยแต่ฉันว่านะห้องของเรามันยังขาดอะไรไปอย่างนึงนะขาดอะไรล่ะเหมยลี่ก็โต๊ะยังไงล่ะจ๊ะโต๊ะกินข้าวน่ะเรื่องกินอะเรื่องใหญ่เลยรู้ไหมโหที่แท้เธอก็เป็นแม่มดตะกะนี่เองเหรองั้นฉันจัดการเองก็แล้วกันก็เข้าท่าดีนะเอาไว้กินข้าวแล้วก็เอาไว้ทำงานด้วยเธอเนี่ยเก่งจังเลยนะฉันอยากจะเก่งให้ได้เหมือนเธอจังจะว่าไปเธอน่ะเป็นเพื่อนคนแรกของฉันเลยนะเนี่ยก็หนักใจอยู่เหมือนกันที่จะต้องมีเพื่อนเป็นเธอเนี่ยแต่ก็นะดูๆแล้วเธอก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเอาละเหมยลี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะต้องขยันแล้วก็ตั้งใจรู้ไหมจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระฉันน่ะจ้าเข้าใจแล้วล่ะหลิงหลิงฉันนะจะพยายามแล้วก็จะไม่เป็นภาระเธอเลยจ้ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันฉันอะปวดหัวจะแย่อยู่ละเธอรู้ไหมว่าจัดการทั้งห้องอะต้องใช้เวทมนต์ไปเท่าไหร่จ้ายังไงก็ขอบใจเธอมากเลยนะหลิงหลิงทำให้ฉันไม่ต้องนอนในอ่างอาบน้ำอีกต่อไปอย่างน้อยได้นอนตรงที่โซฟาก็ยังดี ส่วนพวกเสื้อผ้าแล้วของใช้อ่ะเธอจะใช้อะไรก็ต้องมาบอกฉันก่อนนะฉันน่ะไม่ห่วงหรอกต่อไปนี้เราจะต้องเป็นคู่หูกันไปไหนก็ไปด้วยกันมีภารกิจอะไรก็ต้องช่วยกันทำเธอกับฉันเราสองคนแล้วก็เจ้าหมั่นโถกับเจ้ากุยช่ายด้วยแล้วสัตว์เลี้ยงไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะโอ้ยเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยนะสัตว์เลี้ยงน่ะคือผู้ที่คุ้มกันเราคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาไม่รู้หรออย่างนั้นหรอคงเป็นงั้นแหละฉันถึงว่าเจ้าหมั่นโถถึงไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยเอาล่ะฉันขี้เกียจจะพูดกับเธอละพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆนะจ๊ะเราจะไปเรียนพร้อมกันได้เลยจ้าลิงลิงได้แล้วจ้ะวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกนะเช้าแล้วเหรอจริงด้วยจริงด้วยวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกเราไปแต่งตัวกันเถอะจ้านี่ฉันเตรียมชุดไว้ให้เธอด้วยนะนี่จ้าเป็นชุดคู่น่ะมี2สีเธอใส่สีเหลืองก็แล้วกันนะโอเคเลยจ้าหลิงหลิงขอบคุณมากนะจ้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าหลิงหลิงโอเคงั้นเราไปกันเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อเหมยลี่ค่ะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือที่อยู่ของดิฉันเองฉันอาศัยอยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าฉันนอนไหนเห็นอ่างอาบน้ำตรงนั้นไหมนั่นแหละที่นอนของฉันส่วนเจ้าตัวนี้นะคะมันชื่อบันโถค่ะเป็นแมวสัตว์เลี้ยงของฉันเองแล้วมันก็เป็นเพื่อนเพียงตัวเดียวของฉันด้วยฉันน่ะไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกคนส่วนใหญ่หาว่าฉันบ้าอย่าบอกใครไปนะคะที่จริงแล้วฉันเป็นแม่มดฝึกหัดค่ะฉันสืบสายเลือดแม่มดมาจากโบราณแต่ฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะ
ฉันพยายามฝึกอยู่ใช่ไหมเจ้าหมั่นโถฉันน่ะเป็นแม่มดจริงๆนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยฉันจะเสกขนมขึ้นมาเพราะตอนเนี้ยฉันเริ่มหิวแล้วล่ะดูที่มือฉันดีๆนะโอ้เอ๊ะทำไมกลายเป็นแปรงขัดส้วมไปได้ล่ะเนี่ยไม่ได้ล่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะกลายเป็นรองเท้าแตะไปซะได้ต้องฝึกอีกเยอะเลยหิวแล้วนะเอาใหม่ก็แล้วกันโอ้เพี้ยงนี่มันอะไรเนี่ยนาฬิกาอย่างนั้นหรออ๋อฉันหิวจะไม่ไหวแล้วนะขนมปังจองออกมาเดี๋ยวนี้ว้าวนี่ไงฉันบอกแล้วฉันเป็นแม่มดฝึกหัดผิดพลาดนิดหน่อยเองฉันก็ได้กินขนมปังสมใจแล้ว อร่อยจังเลย อิ่มละเสกน้ำมากินหน่อยกันแล้วกันแหมรอบนี้ได้เป็นน้ำชาสินะสดชื่นจริงๆเลยว่ายังไงนะเจ้าหมั่นโถจริงสิฉันลืมไปเลยนี่ทุกคนวันนี้ฉันมีนัดด้วยล่ะถ้าเจ้าหมั่นโถไม่เตือนฉันนี่ฉันคงลืมไปแล้วล่ะวันนี้ฉันจะต้องไปออกงานสังคมนิดหน่อยฉันน่ะเตรียมชุดไว้แล้วนี่สวยไหมล่ะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะทาแป้งแต่งหน้าสักหน่อยกันแล้วกันฉีดน้ำหอมอีกหน่อยไหนดูกระจกสีสวยหรือยังเนี่ยว้าวคนอะไรสวยที่สุดเลย เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแล้วนะ
สวยพร้อมแล้วนะจ๊ะเจ้าหมันโถเมียวเมียวเดี๋ยวฉันกลับมานะฉันขอไปออกงานก่อนเมียวเมียวกลับมาแล้วจ้าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยขอเปลี่ยนชุดแล้วนอนเลยก็แล้วกันนะสบายแหละไปมันโถไปนอนกันเถอะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ